นายทวีศักดิ์อินทรานุกูลนายกเทศมนตรีตำบลทรัพย์สมอทอดพร้อมด้วยคณะผู้บริหารผู้อำนวยการกองต่างๆและหัวหน้าฝ่ายเข้าพบนายเสรีหอมเกศรนายอำเภอบึงสามพันเพื่อมอบกระเช้าดอกไม้แสดงความยินดีกับนายเสรีเนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่งนายอำเภอบึงสามพันคนใหม่